แค่คิดหรือคำนวณนะครับทราบไว้แต่โดยเนื้อแท้จริงๆโดยธรรมชาติจริงๆโดยธรรมชาติพลังงานสัตว์กับพลังจลเนี่ยไม่มีมนุษย์หน้าไหนได้ง่ายๆกันเลยพลังงานสัตว์กับพลังงานจลในกรอบธรรมชาติไม่มีมนุษย์หน้าไหนได้ง่ายๆนะแต่ความรู้ความเข้าใจในการเริ่มเรียนเขียนอ่านมันรู้เข้าใจได้แต่การได้มาถือครองเนี่ยครับไม่ใช่จะมีใครได้ง่ายๆพลังงานสัตว์และพลังงานจลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานสัตว์พอเวลามันได้มาปุ๊บมันก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับได้ในแนวดิ่งแต่เวลา movement คือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นพลังงานจลไปเลยเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่มันก็คนที่ได้มีพลังนี้ผมได้แน่นอนนะที่ว่าประกาศตัวตนเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมจะขยับเนื้อขยับตัวอะไรต่างๆนะมันก็จะไปหมดชุ่มเสียงผมเหมือนกันที่ท่านได้ยินทุกวันอยู่ใกล้ของท่านฟังให้ดีนะครับเอา small talk ฟังให้ดีนะครับมันจะช่วยปรับสมองให้ได้อย่างดีนะครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าที่พูดมาทั้งหมดคงผมพอไม่ได้ด่าเมียพ่อใครงั้นแปลว่าภาษาผมไม่ได้โทษกับใครนะครับจำด้วยครับแปลว่าภาษาผมไม่ได้ให้โทษกับใครเพราะไม่ได้ให้ร้ายใครหรือไม่ได้ด่าเมียพ่อใครฟังไปเถอะมีลูกมีหลานให้เขาฟังไปแล้วก็จะไปปรับความรู้สึกนึกคิดของเขาให้อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติต่อไปเป็นการปกป้องคุ้มครองต่อไปในวันข้างหน้าเพราะว่าทุกวันนี้วิทยาศาสตร์จะมารุนแรงมากครับนะพวกคลื่นต้องหาวิธีป้องกันช่วยกันนะครับช่วยกันได้ประโยชน์ร่วมกันครับตกลงไฟฟ้าถือก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับไฟฟ้าสิทธิ์เป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะตั้งทฤษฎีมารองรับได้นี่หรือเปล่าโอเคไหมครับไม่มีทางทำได้เลยมันเหมือนกับมันไม่ต้องใช้ตัวนำอ่ะเห็นไหมครับเมื่อไม่มีตัวนำมันก็ต้องไม่มีตัวต้านทานคือไม่มีความต้านทานเลยนึกออกไหมครับจากโลกไปยังดวงอาทิตย์ไปยังกาแล็กซี่ไม่มีอะไรมาต้านทานมันได้เลยเห็นไหมครับเหลือเชื่อมากครับนี่เหลือเชื่อมากนี่หน้าล่ะเด็ดดอกบัวเสถียรทั้งดวงดาวอ๋อเพิ่งถึงบางอ้อมันไม่ใช่เราต่างหากที่เป็นคนเด็ดพระพุทธเจ้าเด็ดใช่สิครับพระอรหันต์ระดับผู้ที่ได้เจโตวิมุตติใช่สิครับได้ปัญญาวิมุตติจบข่าวเลยไปไม่รอดอย่างนี้เป็นต้นต้องเจโตวิมุตติครับถึงจะได้ตรงนั้นนะครับเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวไปสะเทือนแม้กระทั่งแกแล็กซี่นะบอกกับสาวมันไม่ใช่เราเจ้าค่อยเนาะเล่าสู่กันฟังเป็นบุญหูเฉยๆหรอกเถอะพี่ก็นะไปต่อผมถามอีกคนนึงไม่ใช่ผมถามคนอื่นๆเรื่องจิตสมาธิปัญญาทำไมคนนั้นหาว่าผมบ้าสติไม่ดีครับดีใจจังครับที่อยู่ดีๆมาเปิดเจอลุงหงอกครับขอติดตามฟังลุงหงอกนะครับที่นี่เปิดกว้างนะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่มีข้อแม้ว่าฟังภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์มาให้พวกเราเจ้าค่อยได้สืบสานกันก็คือกอไก่ที่งอนฮูกนะครับสระสระถึงตัวมีวรยุทธ์5ตัวนะครับกา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 นั่นแหละครับภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์ไม่เสร็จสับเรามาใช้ภาษาพระอรหันต์พูดคุยกันนะครับแล้วจะเข้าใจกันง่ายเรื่องพวกนี้ภาษาอื่นไม่มีเข้าหรอกรับรองเลยครับต้องใช้ภาษาพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเข้าเพราะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับงั้นภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากนะครับในโลกต่อๆไปฟังด้วยนะครับจะบอกให้ทราบภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากๆของโลกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นภาษาของพระอรหันต์เขาฟังยากก็ฟังยากแต่เข้าใจแล้วโอ้โหมันโคตรง่ายเลยยิ่งเข้าถึงโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยประมาณนี้โอเคนะผมถามคนโอเคเข้าใจตรงกันนะคุณนบอะไรภาษาไม่มีวันยุคคนนบประคุณนะครับโอเคแต่เมื่อ2วันนี้จะรู้สึกเวียนหัวยิบ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 
เข้าไปถึงในตาอาการเหมือนคนจะเป็นลมแต่ไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้หนูฟังเสียงคุณลุงมาช่วยกำจัดอาการอยู่ค่ะห่วยดีสิครับเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดนะสบายสบายครับคุณพนัสสราเลยโอเคใช่ป่ะประพัสสราโทษครับประพัสสราจะเป็นพระสอนนะมันก็อภัสราไปเลยเป็นไงโอเคครับยินดีด้วยครับจากลำปูนโอเคครับลำปูนลำปางผมเคยฝันว่าคุณลุงมาสอนธรรมะในวันเกิดผมเอาก็ตามเกิดตามมีอยากจะเล่าเรื่องให้ฟังครับผมก็พยายามจะบอกหลายท่านนะ ฟังให้ดีนะครับคำพูดต่อไปนี้อย่าเชื่อลุงออกนะเป็นคำที่เชื่อไม่ได้ลุงออกลุงออกเป็นบุคคลที่เชื่อไม่ได้งั้นอย่าเชื่อลุงออกเพียงแค่ฟังภาษาลุงออกเล่าให้ฟังเฉยๆก็พอโอเคนะผมว่ายุคนี้อ่ะเป็นยุคของพระอรหันต์เขาทำงานท่านนอนเฉยๆกลางหนึ่งนอนที่ไหนก็ได้นะครับอยู่ๆก็จะมีเด็กมาเขย่าเนื้อเขย่าตัวบ้างก่อนนะจะมาในรูปของพระสงฆ์องค์เนรก็ได้มาในรูปอะไรก็ตามมาทางที่ดีใช่ไหมถ้ารู้ว่าออกมาทางที่ดีนั่นแหละคือวาระพระอรหันต์เขาทำงานโอเคไหมครับสองมันเป็นวาระของพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตตาเขาทำงานเขาจะแปลงกายไปนู่นนี่นั่นมาเองอย่าไปวอรี่อย่าไปวิตกกับเพื่อนนี่คือภาษาลุงออกบอกแล้วลองคิดดูนะโอเคนะโอเคนะจะเป็นพระหลานก็ได้นะจะเป็นพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตตาก็ได้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะมาหลายรูปแบบมากครับมันถึงยุคเขานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำความดีหนีชั่วคนที่มีภาวะแห่งความดีเขาจะมาแต่เนื้อต้องตัวของท่านเองมันถึงยุคมันพี่นะย้ำคำในคัมภีร์105วงเล็บอย่าเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกวันประเภทมนุษย์โอเคก็ดีครับยินดีด้วยเนอะถ้าฟังลุงออกจนเข้าใจแค่รอวันเข้าถึงถ้าวันหนึ่งไปเห็นเทพพรหม31พบภูมิขึ้นมาก็เป็นแค่ทางผ่านของเราแค่นั้นเองไม่ต้องไปสนอกสนใจให้ยึดติดมันโอ้โหนี่คือใช่แล้วครับคุณฟิสิกส์นะแปลว่าไอ้ตัวหนังสือมันบอกให้รู้ว่าเข้าใจสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วโอเคนะคุณฟิสิกส์นะก่อทางให้ได้ครับครับดีมากครับพอถึงตอนจะเกิดมโนภาพหูจะดับไม่ได้ยินเสียงโลกภายนอกตัวเลยครับขอคำอธิบายจากลุงด้วยครับโอเคเข้าใจครับหูมันจะดับโอเคนะไปไม่ได้สวยไม่ได้สูงมากครับหูปกติแล้วก็มีเสียงเข้าเนาะเสียงเข้านะเสียงเข้านะครับได้ยินไปตลอดถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันวูบไปไหนวะเนี่ยนั่นคือเรื่องของหูนะครับตาเหมือนกันบอกให้ทราบไว้ตาสิจ้ามันยากถึงขู่นะตาผมว่าตาก็ยิ่งยากนะเห็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันแวบมันร่างกายยังตอบสนองด้วยนะรู้สิครับหูเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มันพูดเมื่อกี้นี้นะครับคุณแหลมนะครับมันหายไปวูบตัวยังรู้สึกได้ด้วยสุดยอดตาเหมือนกันเห็นภาพนู่นนี่นั่นอยู่ๆก็แวบคล้ายๆมันจะลบเลือนแล้วร่างกายรู้สึกด้วยเห็นไหมมันตอบสนองกันหูตาแล้วก็ร่างกายเราเหลือเชื่อครับเรื่องนี้เหลือเชื่อได้หลายอย่างนะ1ใน2 2ในโทษครับ1ใน5 2ใน5 3ใน5 4ใน5 5ถ้าได้5ทั้งหมดได้5โอ้โหสุดยอดครับ5
อายตนะ5เนี่ยนะถ้าได้ทั้ง5 6ไม่อยากเชื่อเพราะเชื่อว่าไม่น่า1ไม่น่าจะมี2ในโลกนี้คนที่ได้5ทั้ง5นะครับ1ไม่น่าจะมี2นะครับถ้าได้ก็โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวโอกาสแจ้งเพื่อทราบคุณอะไรล่ะคุณแหลมเนาะวันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะเดี๋ยวนะวันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะเห็นอยู่ตรงไหนเนาะมือถือใครเนาะมือถือผมเหรออธิบายไม่ถูกครับตอบไม่ได้ครับตรงนี้ต้องตอบว่าตอบไม่ได้นะคุณจรัสศรีนะครับวันนี้เห็นคลื่นวงกลมในมือถือคืออะไรคะไม่ได้ครับไม่มีสัญญาณให้ตอบเลยโอเคครับถ้าเรานำไม้บรรทัดไปถูกับเส้นผมสักพักก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมาเราสามารถเอาไฟฟ้าสถิตตรงนี้ไปใช้กำจัดอาการของโรคได้ไหมครับไม่ได้ครับทำไมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ถือครองเป็นเพียงแค่ไม้บรรทัดหรือว่าหวีผมไปแต่เศษกระดาษติดหวีครูเขาสอนว่านี่คือไฟฟ้าสถิตแค่รู้แค่เห็นไม่ใช่เป็นคนถือครองถ้าถือครองอย่างผมนี่สบายเลยโอเคไหมลูกงอกคือเจ้าของไฟฟ้าสถิตไม่ใครทำไมเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยเนี่ยว่ามันเข้าถึงมันจะว่างไงธรรมชาติโอเคก็แปลว่าถ้าถือครองได้อย่างผมถือครองได้แน่นอนนะครับก็ใช้ได้หมดสิครับจะไปรักษาผู้ใครต่างๆนะได้หมดจากร้อนเนี่ยน้ำร้อนลวกไฟไหม้เนี่ยสองมือสองข้างลูบแป๊บเดียวรับรองเลยครับไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวจะบอกให้ทราบไว้นะครับพวกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับสบายด้วยนะแล้วดูเวลาก่อนอุ้ย3ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหพอก่อนผมมีธุระนะครับพอก่อนนะครับขอเป็นคำสั่งสุดท้ายนะครับทาง YouTube นะครับสุดท้ายนะรู้สึกขัดเคืองตรงซี่โครงข้างซ้ายข้างขวาลุงหงอกช่วยด้วยคุณธีรพงษ์เหรอมันจะไปยากอะไรกันยกมือสองข้างขึ้นในท่ายอมแพ้เห็นไหมครับปากตัวซ้ายขวาบิดเข้าไปมันขาดครึ่งท่อนเลยนะเสร็จแล้วก็เท้าทึบกระทืบพื้นส้นเท้าตึงตังตึงตังแล้วเงยแล้วก้มเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยหายจ้ะลองทำสิครับทำตามคำบอกทันไหมครับเมื่อกี้ในคุณธีรพงศ์นะครับเอาล่ะยูทูบผ่านไปผมขอดูทางด้านเฟซนะฮะทั้งฝ่ายเฟซไม่มีคำถามไม่มีคำถามคำถามเลยจริงๆนะฝ่ายเฟซไม่มีท่านใดถามเลยไม่เป็นหาโอ้โห YouTube นี่ถามกันเยอะดีมากโอเคนะหวังว่าคงจะพึงพอแล้ววันนี้นะครับต่อไปก็เตรียมตัวบ้านขายบ้านขายนะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกไทยพร้อมๆวันนี้ขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ต้องดูแลกันเรื่องบริวารบาดเคลือนะครับดูแลกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบ่ออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็เป็นตะกตอมนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม